น็อตวิสรุตอวดความน่ารักรูปแฝดสายฟ้าพายุแต่โฟกัสผิดจุดสิ่งนี้อลังการก่อนหน้านี้ได้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับครอบครัวของชมพู่อรยาและพ่อน็อตวิสรุตที่ตอนนี้กำลังจะมีสมาชิกคนที่3ซึ่งงานนี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้ทั้งครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากพร้อมกับรอลุ้นชื่อของเจ้าตัวน้อยไปพร้อมๆกันในอินสตาแกรมของน็อตวิสรุตเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของน้องสายฟ้าพายุที่กำลังยืนเล่นอยู่บริเวณห้องดูทีวีภายในตัวบ้านนอกจากบรรดาแฟนคลับจะโฟกัสในความน่ารักของเด็กๆแล้วยังเห็นว่าห้องดูทีวีนี้มีขนาดกว้างใหญ่สุดๆประดับประดาและตกแต่งด้วยหินอ่อนและคาดเดากันไปว่าอาจจะเป็นพื้นที่บ้านหลังใหม่หรือเปล่าที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ